Hello, Welcome to English by Chris, Saturday Night Live. We are going to continue with our series following this book set. ก็เหมือนเดิมนะครับเรากลังจะเรียนตามหลักสูตรหนังสือของผมนะครับชื่อว่าชุดสุดคุ้มนะครับที่มันชื่อว่าสุดคุ้มเพราะว่าเราขายเป็นราคาที่คุ้มมากๆนะครับจะประกอบด้วย3เล่มนะครับก็คือลักไวยากรณ์แล้วก็คําศัพท์ในระดับต้นนะครับแล้วก็โครงสร้างประโยค แล้วก็สนทนานะครับจริงๆโครงสร้างประโยชจะมีทั้งหมด100ครอโครงสร้างประโยชนะครับส่วนสนทนามันจะแบ่งออกเป็น5เล่มเล่มละยี่สิบเบอสนทนาแต่สําหรับจุดนี้ก็จะเป็นเฉพาะเล่ม,เล,มเล่มแรกนะครับที่มี20บทสนทนาแล้วก็สําหรับโครงสร้างประโยชนนะครับเราเลือกแค่20คําที่เรารู้สึกว่ามีประโยชน์ม,มากๆ okay. โอเคอ๋อพิดคีย์บอร์ดอีกละ ต่อไป how to learn for free copy all content into a notebook ก็ถึงแม้เรากำลังทำวิดีโอที่เราสอนตามหนังสือ3เล่มนี้นะครับคุณสามารถเรียนฟรีก็ได้นะครับก็แค่จดเนื้อหาลงในสมุดก็ได้เพราะทุกหน้าของหนังสือที่เราจะเรียนนะครับเราก็จะให้มันขึ้นหน้าจอนะครับคุณสามารถดูได้หรือถ้าคุณสนใจก็สามารถเรียนคู่กับหนังสือก็ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านแอดไลน์ไอดีแอดอิงเลชบาคริสแล้วก็นอกจากหนังสือชุดนี้นะครับก็มีชุดอื่นมากมายนะครับมีขายแยกเล่มหรือว่ารวมเป็นชุดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ก็ได้นอกจากนั้นคุณอาจจะเห็นว่ามีอะไรเขียนข้างล่างนะครับตัวตัวผมก็รับสอนตัวตัวด้วยนะครับถ้าคุณสนใจก็สามารถจองคิวกับแอดมินได้เช่นกันโอเค๋อวันนี้งงกับคีย์บอร์ดนะครับผมมีคีย์บอร์ดหลายคีย์บอร์ดเมาส์หลายเมาส์ เอาละสำหรับวันนี้นะครับก็พูดถึงลำดับการสอนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นไลฟ์สดท,ที่จะนานพอสมควรดังนั้นอยากจะให้คุณรู้ว่าเราจะสอนอย่างไรอาจจะมีหลายคนที่เข้ามาดูาหลายครั้งแล้วนะครับก็ทราบเลยอาจจะเป็นครั้งแรกสําหรับคุณเราก็จะเริ่มจากการทักทายนะครับอ,อยากจะรู้จักคนที่มาดูไลฟ์สดนี้เพราะว่าอย่างที่เราบอกเนาะเราอยากจะทำไลฟ์สดแบบนี้ทุกวันเสาร์ตอนเย็นก็คือทุ่มครึ่งถึง ไม่รู้สามทุ่มครึ่งแบบเรื่อยๆแบบสอนแบบเรื่อยๆผมไม่มีแผนที่จะอยู่นะครับยกเว้นผมไม่มีชีวยวว่าหรือว่าโลกนี้มันแตกแล้วนะครับก็แล้วแต่แล้วก็ต่อมาเลครับเราก็จะเริ่มจากโครงสร้างเปลยวนะครับก็เร่มนี้สอนหนึ่งโครงสร้างเปลี่ยวต่อมาด้วย one conversation ก็คือ1บทสนทนาจากนั้นก็ break 10 minutes เราจะพัก10นาทีนะครับคุณสามารถแบบไปหาขนมระอไปห้องน้ำอะไรเนี้ย เพราะว่ามันมันนานเนาะไลฟ์สดถ้าคุณกําลังดูย้อนหลังใน YouTube นะครับก็ไม่มีปัญหานี้เนาะคุณสามารถหยุดเมื่อไรก็ได้อ๋อมียุงอีกแล้วต <laughs> มียุงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวเดีวเดียวกันต่อมาก็จะสอน beginner lesson ก็คือระดับต้นเนาะ,ะจากนั้นเราจะทบทวนแล้วก็ก่อนที่เราจะจบนะครับเราจะมี question สามารถถามผมได้อะไรก็ได้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับ สำหรับคนที่ดูย้อนหลังใน YouTube นะครับข้างล่างวิดีโอจะมี Timestep s ก็คือ,อเป็นจุดเวลาต่างๆที่คนสามารถข้ามไปที่ส่วนที่คนต้องการแล้วก็ถ้าเรามีอะไรที่เราสอนเพิ่มเติมก็คืออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์อะไรเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือนะครับเราจะเขียนในช่องเพิ่มเติมว่าเนื้อหาเพิ่มเติมจากการสอนนะครับสามารถดูตรงนั้นได้นะครับว่าออสิ่งที่เราพูดถึงตรงนั้นก็อยู่ในคอมเมนต์นั้นนะครับ โอเคในเมื่อนี้เป็นไลฟ์สดน,นะครับเราจะไม่เร่งรีบนะครับดังนั้นขออนุญาตแบบกินชาสักนิดนึงนะครับอาจจะได้โอกาสฆ่าตัวยุงตัวนี้แล้วเปล่าโอเคดังนั้นให้เราเริ่มต้นจากการทักทายนะครับการทักทายก็คือการที่เราอยากจะให้คุณบอกชื่อเล่นเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ว่า ดูจากมือไหนนะครับอยู่อยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับคือในเมื่อเป็นไลฟ์สดที่เราจะทําทุกวันเสาร์แบบเรื่อยๆเนะาะเห็นที่เราบอกเราก็อยากจะรู้จกักลูกศิษย์นะครับทางออนไลน์ที่มาเรียนกับไลฟ์สดนี้นะครับว่าคุณเป็นใครคุณมาดูประจํำไหมอ่าผมอยากจะแบบแสดงความเรือว่าอะไรความความใส่ใจอย,อยากจะรู้จักคุณนะครับ โอเคดังนั้นเราจะมีช่วงเวลาทักไทยนะครับคุณสามารถบอกชื่อเล่นแล้วก็ดูจากที่ไหนในประเทศไทยนะครับอยากจะทักไทยคุณเราจะทักไทยสัก10คนนะครับก็นับนิวไปเลยกันเนาะโอเคในระวังนั้นก็จิบชาลองดูสิว่าวันนี้เรามีลุกสิท์ ที่เราพอจะจำได้ไหมถ้าคนชอบวิดีโอนี้และอยากจะช่วยสนับสนุนอุดหนุนผลงานของผมในช่วงนี้ขอแนะนำวิธีต่างๆต่อไปนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์แชร์สมั s รสมาชิกคอมเมนต์และถ้าสนใจเรียนคลิปวิดีโอเฉพาะสมาชิกเท่านั้นสามารถกดปุ่มสมัครข้างล่างเพื่อสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ได้เลยครับส่วนใครที่สนใจเรียนตัวตัวกับผมสามารถติดต่อแอดมินได้ที่ at line id at english by chris สุดท้ายขอแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ english by chris com เพื่อดูรายละเอียดของ คอร์สออนไลน์ต่างๆและหลักสูตรหนังสือมากมายของผมนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าที่ช่วยสนับสนุนผมนะครับ Thank you Hello กุ้งจากราชบุรีครับ, Hello, ung, uri, รบสวัสดีครับ Hello k i n y จากกรุงเทพนะครับ uh, แล้วก็เห็นมีคนบอกว่า How are you today I'm very good Thank you How are you uh, ต่อไปสวัสดีค่ะ ชื่อนวลสวัสดีครับคุณนวลมาจากกรุงเทพนะครับสวัสดีเราต้องขยายนะครับเราใส่ดาสันใ <laughs> ส่ดาสันมากเออต่อไปคือถ้าเป็นแท็บเล็ตเราก็จะถือแบบหน้าจอเลยแบบนี้เลยอะใกล้ๆตัวเองใช่ไหมต่อไปใครเนี่ยอ๋อมันเด้งมาเรื่อยๆผมย้อนหลังไม่ได้สวัสดีครับชื่ออ้อมนะครับ จากราชบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอจากบึงกาใช่ไหมกึง่งไม่ดูอ่านถูกหรือเปล่าสวัสดีครับ my name is โอ้อ่านว่าอะไรแพรวาโอ้ยรู้สึกว่าแพรวานี้เราจำได้นะครับจำคุณนานาจำคุณแพรวาจำคุณคินเราจะต้องจำชื่อเป็นร้อยใช่ไหม สวัสดีครับคุณนุกนะครับจากกรุงเทพฟัง YouTube พวกประโยคสนทนาของอาจารย์ทุกคืนเลยโอ้โหดีใจมากเลยครับ thank you very much hello my name is พูใช่ไหมครับ from เชียงใหม่สวัสดีครับพูจากเชียงใหม่อ่ะกี่คนละเอาอีกสัก3าคนและกันสวัสดีครับเอ็นจากระยองรู้สึกว่าเราจำเอนอีกคนหนึ่งได้ the เอนคนนี้มาจากระยองนะครับสวัสดีครับคุณเอนนะครับ สวัสดีค่ะเหีย yeah. ผมจำเหียได้นะครับเพราะว่ารู้สึกเป็นชื่อที่แปลกๆนะ <laughs> ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่สำหรับผมเหียสวัสดีครับเหยียจากกรุงเทพนะครับน่าจะมาดูหลายครั้งแล้วนะครับถ้าเราจำไม่ผิดโอเคคนสุดท้ายนะครับดูค่ะกรุงเทพโอเคสวัสดีค่ะหนาะจากกรุงเทพโ okay. อเคอาสวัสดีครับหนาะแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นคนหนึ่งอะ สวัสดีครับครูคริสต้นหอมเฮ hey, ต้นหอมเราจําได้ต้นหอมนะครับเคยเป็นลูกศิษย์มาดูอาทิตย์ที่3แล้วนะครับช่วยแชร์ให้แล้วโอ้ oh, ขอบคุณมากนะครับต้นหอมน่ารักมากเลย Hi teacher I am l e k from Malaysia first time to join nice to meet you okay very good โอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับการทักทายก็คุณผูไทยได้ชัดมากนะครับขอบคุณมากผมแค่ดีใจที่คุณฟังรู้เรื่องผมนะครับ เป้าหมายของผมคือให้คุณฟังรู้เรื่องผมอาจจะไม่ได้ชัดที่สุดในโลกนะครับไม่มีใครที่ชัดที่สุดในโลกเนาะแต่ก็เราก็แค่จะฟังรู้เรื่องกันเนาะก็พอโอเคทักไทยเสร็จแล้วนะครับ thank you very much เราจะเรียนต่อละก็เราจะเริ่มต้นนะครับให้คุณช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแน่ๆคือกดไลค์ได้ไหมครับ uh, please press the like button แล้วก็ใน Facebook ไลฟ์สดนะครับก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับถ้าคุณกดแชร์ share, นะครับถ้ากำลังดูย้อนหลังใน YouTube ก็แชร์ก็ได้นะ้องแต่น่าจะต้องแบบขัดลอกลิงก์แล้วก็วางใน Facebook อะไรเนะี้ยอาจจะมีบุ่มกดแชร์ข้างล่างวีดีโอใน YouTube ไม่แน่ใจแต่สำหรับคนที่กำลังดูใน Facebook ไลฟ์สดนะครับก็อยากจะให้คุณ ช่วยช่วยแช์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้มากนะครับแล้วก็คอมเมนต์เรื่อยๆนะครับเราอาจจะไม่สามารถดูคอมเมนต์ทั้งหมดขณะที่ไลฟ์สดแต่ก็เมื่อเราจบแล้วเราก็ชอบอ่านย้อนหลังนะฮะว่ามีใครพูดอะไรบ้างเราก็สนใจว่าคุณคิดว่าอย่างไรโอเคสำหรับคนที่แชร์แล้วนะครับอยากจะให้คนช่วยพิมพ์ว่า uh, I've I shared your video already หรือเป็นภาษาไทยก็ได้ผมแชร์แล้วครับแชร์แล้วค่ะ uh, ก็จะดีนะครับอยากจะขอบคุณทุกคนเป็นส่วนตัวคือช่วงพักนะครับช่วงพัก10นาทีเราากจะใช้ช่วยอยากจะใช้ช่วชงเวลานั้นเพื่อ,อเป็นการขอบคุณทุกคนที่แชร์นะครับก็จะย้อนหลังดูว่ามีใครบ้างโอเค thank you very much let's begin ก็ให้เราเริ่มต้นเนาะเห็นว่ามีหลายคนบอกว่า I like comment and share already thank you very much <laughs> น่ารักที่สุดเลยโอเค ลองดูซิว่าวันนี้จะมีแมวมา <c oughs> มาแย่งซีนไหม <c oughs> จะมียุงยุงก็แย่งซีนมาแล้ว <c oughs> โอเคอันนี้เป็นวิดีโอไลฟ์สดแบบยาวเลยนะครับดังนั้นนะอ่ะสบายๆนะครับเป็นกันเองนะครูก็จะเป็นกันเองมากๆนะครับขอภัยล่วงหน้านะถ้าแบบมีอาการเรอซึ่งเราก็จะตัดต่อนะสำหรับตัดออกถ้าเป็นวิดีโอย้อนหลังแต่ไลฟ์ Live สดก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหม โอเค okay. let's begin ลุยเหอะสิบห้านาทีแล้วโอเคครับอันนี้คือครั้งที่3นะครับดังนั้นเราจะเรียนโครงสร้างประโยคน,นะครับเราจะเรียนคำว่า actually แปลว่าจริงๆแล้วนะครับแล้วก็บทสนทนาที่3แล้วก็สำหรับระดับต้นเราจะเรียนเรื่อง articles articles Art ก็คือหลักๆจะเป็น a and the แล้วก็อาจจะมี no article อ่ะเดี๋ยวก็รู้เรื่องแหละโอเคอันนั้นคือสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเริ่มต้นจาก100 sentence structures นะครับวันนี้เราเลือกคำว่า actually นะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูโน้ตนะครับ let me check my notes คือเราตั้งใจเ <c oughs> ย่างที่เราบอกเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราตั้งใจเขียนโน้ตนะครับอยากจะให้การสอนมันแบบเรียกว่าอะไรมันมัน มันเหมือนเดิมมันเป็นโครงสร้างมันเป็นแบบทุกครั้งมันจะได้เข้าใจโอเคเราก็จะเริ่มต้นจากการ reading two examples โอเคเดี๋ยวครูจะอ่านประโยคตัวอย่างให้คุณฟังก่อนนะ Actually นะครับเช่น <laughs> กำลังบอกว่าเราต้องโอเคเราต้อง e m า h a s i z ไทายก่อน Actually นะครับแปลว,ว่าจริงๆแล้ว Actually โอเคเช่นผมนึกว่า มันจะทำได้ง่ายแต่จริงๆแล้วมันก็ทำได้ยากนะครับจะแปลว่า I thought it would be easy but actually it was difficult อ,อย่าลืมนะครับรอบแรกเราจะอ่านให้คุณฟังเดี๋ยวเราจะมีอีกรอบหนึ่งให้คุณพูดตามนะครับประโยคตัวอย่างที่สองนะครับบอกว่าเขาบอกว่าจะมาตรงเวลาแต่จริงๆแล้วเขามาสาย He said he would come on time but actually He was late. โอเคเรามาดูโครงสร้างปร็วยน,นะครับจะเห็นว่ามันเป็นประโยคที่เรากำลังพูดถึงอดีตนะครับว่าเออนึกว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างในอดีตเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วผลที่ออกมาก็ปรากฏว่าเป็นแบบนี้ต่างหากนะครับคือจะใช้ในรูปแบบ tense อื่นก็ได้เราแค่ยกเประโยคตัวอย่างเป็น อาสักเทนส์หนึ่งนะครับเราก็พูดถึงอดีตว่าเออฉันนึกว่ามักจะใช้คำว่านึกว่าบอกว่าหรือได้ยินมาว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นช่องสองนะก็คือ I thought หรือ said หรือถ้าต่อไปเราก็ต้องแปลเป็นคําว่าได้ยินมาว่าคือให้เริ่มต้นสังเกตโครงสร้างนะครับว่าจะเป็น verb t โอเคแล้วก็เรากาลังใช้คาว่า would นะครับพอพูดถึงอดีตใน รูปแบบสมมติฐานนะครับจากนั้นคําว่า actually มักจะคู่กับคําว่า but เนอะแม้แต่ภาษาไทยก็จะพูดว่าเออแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วแล้วก็มักจะใช้แบบใส่ตรงกลางเปลี่ยวนะครับว่าเออนึกว่าอะไรบางอย่างจะเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้โอเคโอเคต่อไปนะครับเราจะให้คุณฝึกพูดตามผมนะครับเราจะอ่าน สองประโยคแรกนี้อีกรอบหนึ่งโอเคดังนั้นตั้งใจฟังและพูดตามนะ I thought it would be easy but actually it was difficult. อลองพูดนะครับโอเคระวังคำว่า thought นะ th ต้องระวัง th ให้ได้นะครับ ือนกับเนี่ยที่ครูผู้ภาษาไทยเนาะเราก็ต้องตั้งใจแบบรอเรือหรือแยกระวังอะไรนะแยกระวังดอเด็กกับต่อเตาอะไรพวกเนี้ยภาษาอังกฤษก็ต้องใส่ใจเหมือนกันนะครับ th I thought เห็นไหมแลบเลนออกมานะแล้วก็ให้ใจออก thought โอเคอ่ะต่อไป he said he would come on time but actually he was late อ่ะพูดตามนะครับ โอเคเรียบร้อยเอาละต่อไปเราจะต้องแปลประโยคนี้นะครับประโยคบอกว่าฉันได้ยินมาว่ามันจะสนุกแต่จริงๆแล้วมันน่าเบื่อโอเคอย่าลืมนะสำหรับการแปลประโยคในหนังสือเล่มนี้มันคือประโยคไต่ตัวไม่ถึงโครงสร้างประโยคดังนั้นอะ่ะไม่ต้องคิดมากแค่ดูโครงสร้างประโยคข้างบนนะครับโอเคมาเรามาทำด้วยกัน ฉันได้ยินมาว่าอ่า subject คือใครก็ฉันเนาะก็ I ต่อไปเป็น verb to, เป็นกริยาในช่องสองกริยาที่เราต้องใช้คือคำว่าได้ยินนะครับได้ยินก็ถ้าเป็นช่องหนึ่งก็ hear ถ้าช่องสอง heard ที่จริงมันแค่เติมตัวดีแต่เสียงสระจะเปลี่ยนไม่ใช่ heard มันกลายเป็น heard นะครับโอเคอ่า I heard แล้วก็ ว่าที่จริงว่าในภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า that โอเค I heard that แล้วก็ subject ที่2คือใครก็มันจะสนุกเราพูดถึงมันนะครับ subject คือ it I heard it แล้วก็บวกอะไร would ต่อไปจะเป็น verb หรือ adjective เรามาลองดูกันก็คำว่าสนุกคำว่าสนุกภาษาอังกฤษจะแปลว่า fun น,นะ ในเมื่อเราเป็น adjective เราก็ต้องนำหน้าด้วยคำว่า be นะครับเพราะว่า adjective จะต้องมี verb to be นะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่า b e เองหรืออาจจะเป็น is am was were พวกเนี้ยสรุปคือ I heard it อาจจะมีคำว่า that อาบุนว่าวงเล็บคำว่า that นะก็คือ I heard วงเล็บ that แล้วก็ it okay would be fun fun แปลว่าสนุกนะแต่ระวังคำว่า funny อ่า funny แปลว่าตลกไม่เหมือนกันนะ fun สนุก funny n สองตัวนะแล้วก็ y อันนั้นแปลว่าตลกอันนี้คือ fun ที่ใช่ I heard it would be fun อ่าแล้วก็ but actually subject ก็ it เหมือนเดิมนะครับ it แล้วก็ was แล้วก็น่าเบือ่อน่าเบื่อใช้คำว่าอะไร boring ถ้าเป็นคำว่าเบือ่ออันนั้นคือ bored อันนั้นจะเป็น ed เน no? าะ bored แต่ถ้าคำว,ว่าหน้าเบื่ออันก็อ boring อันก็ ing คือโดยหลักเนี่ยในภาษาไทยวิธีจำง่ายๆคือถ้าเป็นคำว,ว่าหน้าเห็นตัวหน้าเนี่ยอันนั้นจะคล้ายกับ ing ละกันนะ,ะเพื่อให้จำง่ายๆนะเบื่อก็คือ bored หน้าเบื่อก็คือ boring อะยกตัวอย่างเพิ่มนะคำว,ว่าสนใจ interested อ่ะลงไทยด้วย ed เนาะถ้าเป็นหน้าสนใจละก็ Interesting เห็นไหมลองถ่ายด้วย i n g ก็อาจจะเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่ช่วยให้คุณจำได้นะครับโอเคเราได้แปลเสร็จแล้วดังนั้นให้เราอ่านอีกรอบหนึ่งเนาะฉันได้นมาว่ามันจะสนุกแต่จริงๆแล้วมันน่าเบื่อก็แปลว่า I heard that วงเล็บ it would be fun but actually it was boring โอเคยอดเยี่ยม ต่อไปนะครับให้เราอ่านทั้งสามประโยคนี้อีกรอบหนึ่งนะครับให้คุณตั้งใจฟังและพูดตามผมนะครับ Are you ready? Here we go. I thought it would be easy, but actually it was difficult. He said he would come on time, but actually he was late. แล้วก็ประโยคที่เราแปลด้วยกันเนาะ i heard that วงเล็บเนาะ i heard that it would be fun but actually it was boring โอเคเก่งมากนะครับ very good สำหรับการบ้านก็แต่งประโยคเพิ่มนะครับเราจะไม่ยกประโยคตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าที่จริงคุณต้องคิดเอง แต่ก่อนเราเคยแบบอ่ะลงแบบนี้ไหมย,ยกตัวอย่างแบบนี้คือคุณมีตัวอย่างตั้ง3ามเปลวแล้วนะครับแล้วก็มีโครงสร้างตายตัวก็สามารถแต่งเปลวเพิ่มได้เลยนะครับโอเคอันนั้นสําหรับคนที่อยากจะเขลียนทําการบ้านนะครับก็ลงแต่งเปลวเพิ่มได้เลยโอเคหนังสือ 100sentencestructures สำหรับวันนี้คำว่า actually เสร็จแล้วนะครับออกเสียงว่า a c t u a l เเน้นพยางค์แรกนะ actually actually นอกจาก actually นะคุณอาจจะเจอคำว่า in fact นะ in fact ก็สามารถแปลว่า actually ได้เหมือนกันโอเคข้เนี้จิบชานหนิดนึงนะครับเป็นไงบ้างสนุกไหม,มอ๋อชายเย็นเราต้องแบบเทสดๆทุกครั้งเนาะมันไม่อร่อยโอเค

ที่จริงอยากจะแนะนำานะครับว่า,าถ้าอยากจะแบบท้าทายตัวเองหรือว่าลองทดสอบนะครับว่า,าคุณฟังรู้เรื่องบะสสนทานานี้มากน้อยแค่ไหนก็อยากจะลองชวนเล่นเกมประมาณนี้คือให้ปิดต,ตานะครับเราหลับดาใช่ไหมก็ให้คุณฟังอย่างเดียวอันนี้คือแล้วแต่นะจะทำทำก,ทำก็ไม่ทาก็แล้วแต่แต่แค่อยากจะแบบว่า,ามันอาจจะสนุกแปบบว่าเาถ้าผมแค่แบบฟังบอกสนทานานี้อย่างเดียวผมจะฟังรู้เรื่องไหม Uh, got long, do, have Okay. Kun Conversation 3. Hey, what are you up to? I'm just chilling out. Do you want to go for a walk? Now? Yeah, you're free, right? Yeah, but I can't be bothered to go. Oh, come on, don't be so lazy. Okay, 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 I'll go. Great, see you soon. โอเคสั็จแล้วนะครับรอบนี้ให้เราดูเดลเปรโยนะครับว่า,าบทสันทนานี้ว่าอย่างไรเริ่มต้นก็วัดดีคุณทำอะไรอยู่เฮ้ว w อ a t a r ยู o อั p to ถ้าเราจำไม่ผิดเราเคยเจอคาว่า up to มาแล้วใช่ไหมใช่เราเคยเจอในอบทสนทนาในระดับต้นบทที่2องเนาะจำได้ไหมว่า up to คืออะไรอั to ือคือฟร r a s ลเวิร b นะครับ ซึ่งมันแปลว่า doing นะ up to ไม่ใช่ up to ที่ต่อด้วยกรรมนะอย่างเช่น up to you up to me อันนั้นแปลว่าแล้วแต่ถ้าใช้คำว่า up to ในรูปแบบกริยานะครับมันจะแปลว่า doing ก็คือ what are you up to หมายถึงว่า what are you doing นั่นเองต่อไปเขาบอกว่าก็พัก่อนู่ทีเๆ I'm just chilling out chilling out เราก็เคยเจอเหมือนกันนะ chill out แปลว่า relax ถ้าแปลตตรงนะ มันจะงงเนาะ chill แปลว่าแช่เย็น out คือนอกแช่เย็นนอกแช่เย็นข้างนอกไม่ใช่นะครับ <c oughs> มันแปลว่า relax สำคัญเรื่อง phrase l v e r b คือคุณต้องรู้ความหมายที่แท้จริงไม่ใช่แปลตัยตรงนะไม่งั้นคำวลาน,นี่ what are you up to ก็จะหมายถึงว่าเออคุณกำลังขึ้นถึงอะไรคุณกำลังขึ้นถึงอะไรไม่ใช่ up to หมายถึงด้วยโอเคต่อมานะครับอ,อยากไป อยากออกไปเดินเล่นกันไหม Do you wanna go for a walk? อ่ะ Wanna น่าจะรู้แล้วนะครับไม่ถึง want to เนาะอเราขอที่ไยนิดหนึ่ง go for a walk ทำไมต้องใช้คำว่า go for a แล้วก็ walk Do you wanna walk ไม่ได้หรอคุณอยากไปเดินเล่นไหมแบบ Do you wanna walk ทำไมไม่ได้คือเอานี้ละกันเมื่อไรที่คนเจอ go for a ะจำะไว้นะ go for เองนำหน้ากริยาอะไรบางอย่างมันจะคล้ายกับคำว,ว่าเล่นในภาษาไทยหมายความว่าเดินเล่นเที่ยวเล่นอยากจะขับรถเล่นเล่นแบบไปรอบเมืองไหมอยากจะคือมันประมาณว่าเราถือว่ากิจกรรมนั้นที่คุณกำลังทำมันเป็นอะไรแบบสนุกสนานแบบคาเวลาแบบพักผ่อนหรือเป็นเป็นเชิงกิจกรรมมากกว่า Do you w a n t to walk ก็คือคุณอยากเดินไหมมันไม่ได้บองบอกว่ามันเป็นกิจกรรมแบบสนุกสนุกข้าวเวละมักจะนำหน้าเป็น go for a walk โอเคเช่น go for a walk ก็คือเดินเล่นอยากจะขับรถเล่นเล่นไหมสมมติแบบเออมี2คนแล้วก็เขามีมอเตอร์ไซค์เอออยากจะไปขีมมอเตอร์ไซค์เล่นเล่นไหม Do you wanna go for a ride หรือ go for a drive หรืออาจจะเป็นคุณอยากจะอะไร อยากไปดื่มเล่นๆล่นไหมคืออยากไปแบบดื่มกันเล่นๆล่นไหมแบบแล้วแต่ว่าจะดื่มอะไรครับก็ do you w a n t a go for a drink อ่าประมาณนี้นะครับคือมันจะไม่ได้ใช้กับกิริยาทุกคำแต่ก็อยากจะให้คุณแค่อ่ารู้ไว้ว่า go for a ก็หมายถึงแบบทำเล่นๆต่อไปนะครับ now อย่าลืมนะเป็นคำถามก็ต้องแบบสิ่งสูงไม่ใช่ now now คือคำถามตอนนี้หรอใช่แล้วคุณว่างใช่ไหม Yeah you're free right? ว่างแต่ผมขี้เกียจไปไหนล่ะเอาอ่ะเอาไหมว่างแต่ผมขี้เกียจไปไหนอะ่ะ Yeah but I can't be bothered to go เอาล่ะเราอธิบายเกี่ยวกับ can't be bothered ให้คุณฟังดีกว่าคือถ้าสังเกตจากข้านล่างนะครับผมแปลว่าผมขี้เกียจไปไหนอะ่ะ ผมขี้เกียจไปไหนคือในภาษาอังกฤษเรามีทางเลือก2ออย่างนะครับที่จะพูดคําว่าขี้เกียจที่จะทําอะไรบางอย่างนะครับอันดับแรกก็แปลตยตรงก็แปลคําว่าขี้เกียจเป็นคำว่า lazying อย่างเช่นประโยคนี้ที่บอกว่าผมขี้เกียจไปก็อาจจะแปลว่า I am too lazy คือต้องเพิ่มคําว่า too ที่แปลว่าเกินไปนะครับถึงจะ make sense ในภาษาอังกฤษ I am too lazy to go ที่จริง หรือแค่ I am lazy to go ก็ได้แต่มักจะใช้กับคำว่า t o ก็คือคุณขี้เกียจเกินไปแบบที่จะทำได้แบบสู้สู้ความขี้เกียจตัวเองไม่ไหวครับ too lazy I am too lazy to go หรืออีกทางเลือกหนึ่งที่เรามักจะใช้มากกว่านะครับจะเป็น can't be bothered ถ้าเราแปลตัวตรงเนาะ can't be bothered จะหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะรบกวนตัวเองคือคาว่า bother ที่มีอีนะครับแต่แต่แค่คาว่า bother แปลว่ารบกวนตรงนั้น can't be bothered ก็แปลว่าไม่สามารถรบกวนตัวผมเอง <c oughs> คือประมาณว่าผมขี้เกียจไปภาษาอังกฤษเราจะพูดอีกแบบหนึ่งว่าผมผมไม่สามารถที่จะรบกวนตัวเองให้ไปหรือ I can't be bothered to แล้วก็ verb one อย่างเช่นวิธีประโยคใช้ประโยคดีนะครับให้พูดถึงสิ่งอื่นอย่างเช่นขี้เกียจไปก็อาจจะเปลี่ยนเป็นว่าฉันขี้เกียจทำก็แค่เปลี่ยนคาว่า go เป็น ทำก็ God, do I can't be bothered to do แต่ต้องมีรรมด้วยนะ to do it นะรหรืออาจจะบอกว่า,าฉันขี้เกียจอ่านหนังสือ I can't be bothered to read my books หรือฉันขี้เกียจทำการบ้าน I can't be bothered to do my homework ฉันขี้เกียจไปทำงาน I can't be bothered to go to work ฉันขี้เกียจตื่นนอน I can't be bothered to wake up อ่ะเป็นตน้นเรื่อยๆก็แค่ เปลี่ยน verb 1 n e นะครับในโครงสร้างก็ง่ายๆก็คือ I can't be bothered to ตต,ต,ต,ต verb o โอเคโอเคต่อไปนะครับเอาหน้าอยาขเกคยดแบบนี้ oh come on don't be so lazy คำว่า come on อาจจะมีความหมายหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ด้วยน้ำเสียงอะไรอย่างเช่น come on แปลว่าสู้ๆหรือคุณทำได้นะถ้าเป็น come on อาจจะแปลว่าเร็วเข้าแบบเร็วๆหน่อยหรือถ้าคุณแบบ come on อาจจะแปลว่าเอาหน้า come on เอาหน้าถ้าคุณอยากจะบอกว่าไม่เอาหน้าก็ come on เห็นไหมมันก็แล้วแต่ว่า come on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  ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงนะครับก็เวลา,าฟังฝรั่งพูดคำว่า come on หรือดูจากหนังหรือทีวีอะไรก็ว่าไปก็พยายามสังเกตว่าเขาใช้ด้วยน้ำเสียงอะไรแล้วก็เรียนแบบนะครับ ไปคบวายอย่ากคิดแบบนี้ don't be so lazy okay 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 I'll go great See you soon ก yeah. ็เยี่ยมแล้วเจอกันโอเคผมได้อธิบายคำศัพท์เสร็จแล้วนะครับดังนั้นรอบสุดท้ายเราจะอ่านทั้งหมดอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้ให้คุณตั้งใจฟังและพูดตามทีละเประียวด้วยนะโอเคพร้อมไหม a ready h e r e w one t o three Hey what are you up to I'm just chilling out. Do you want to go for a walk? Now? Yeah, you're free, right? Yeah, but I can't be bothered to go. Oh, come on. Don't be so lazy. Okay, okay, okay. I'll go. Great. See you soon. โอเคครับเสร็จแล้วสำหรับ one conversation ต่อไปครับก็เราจะพัก10นาที We are going to take a break for 10 minutes ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับในระหว่างที่เราพัก10นาทีนะครับช่วยเป็นกำลังใจ ให้คุณครูด้วยนะครับโดยการกดไ like, ลค์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมได้มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาอีก10นาทีเราอยากจะขอบคุณทุกคนยังเป็นส่วนตัวนะครับที่สามารถกดแชร์ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการช่วยผมได้มากนะครับโอเคตอนนี้กี่โมงตอนนี้คือ2องทุ่ม 12นาทีอ่าดังนั้นเอาเป็นว่าอ่าสองทุ่มยีสนะครับก็กลับมาแล้วเราจะเรียนต่อนะครับในระหว่างนั้นคุณสามารถเอ่อตามสบายนะครับแล้วก็ไปกินขนมไปห้องน้ำไปทำธุระส่วนตัวอะไรก็ว่าไปกลับมา2องทุ่มยีสนะครับก็คือ20 past e ถ้าคณชอบวิดีโอนี้และอยากจะช่วยสนับสนุนอุดหนุนผลงานของผมในช่วงนี้ขอแนะนำวิธีต่างๆต่อไปนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกด like share subscribe comment และถ้าสนใจเรียนคลิปวิดีโอเฉพาะสมาชิกเท่านั้นสามารถกดปุ่มสมัครข้างล่างเพื่อสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ได้เลยครับส่วนใครที่สนใจเรียนตัวตัวกับผมสามารถติดต่อแอดมินได้ที่ at line id at english by chris สุดท้ายขอแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ english by chris com เพื่อดูรายละเอียดของคอร์สออนไลน์ต่างๆและหลักสูตร หนังสือมากมายของผมนะครับขอขอบคุณทุกคนลุงหน้าที่ช่วยสนับสนุนผมนะครับ thank you โอเคครับเราจะเรียนต่อนะครับด้วย beginner lesson ก็คือระดับต้นนะครับเป็นหนังสือเล่มน,นี้นะครับโอเควันนี้จะเป็นบทที่3นะครับเกี่ยวกับ articles articles ก็อาจจะแปลประมาณว่าคำที่นำหน้าคำนามนะครับ หลักๆก,ก็จะได้แก่ a an กับ the โอเคเราจะไปทำความเข้าใจกับ uh, articles นะครับในวันนี้โอเคครับเริ่มต้น uh, the a กับ a n คือถ้าจะอธิบายให้แบบสั้นที่สุดง่ายที่สุดเป็นหน้าเดียวนะครับก็จบหน้านี้ได้เลย the ก็คือ specific หมายถึงว่าเฉพาะก็คือเราใช้คำว่า the เพื่อเป็นการระบุเจาะจองคำนามนะครับส่วน A กับ a n ก็ตรงข้ามกันจะหมายถึง non specific ถ้าจะแปลแบบเป็นภาษาพูดก็อาจจะคล้ายกับคำว่าสักอันหนึ่งนะครับหรือหมายถึงว่าเราจะไม่ระบุเจาอะจองถึงคำนามที่เราพูดถึงนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าภาพรวมนะครับแบบง่ายๆสั้นๆถ้าต้องการจะเข้าใจว่ามันต่างกันยังไง the ก็คือ specific an ก็คือ non specific โอเคต่อไปนะครับเราจะเริ่มต้นจากคำว่า the ก่อนที่จะเริ่มอธิบายเกี่ยวกับคำว่า the ก็ต้องเริ่มต้นจากการออกเสียงก่อนนะครับ th นะครับลิ้นอยู่ระหว่างฟันเนี่ยเหมือนจะกับปลายลิ้นแล้วก็ออกเสียงด้วยเสียงกล้องนะครับ th มีสองเสียงนะครับมีทั้งก้องกับไม่กล้องซ่วงคำว่า the จะเป็นเสียงกล้องนะครับ มันจะเป็น the สามารถออกเสียงได้เป็น the หรือ the อาจจะมีบางคนที่ถือว่า the เมื่อมันนำหน้าคำที่เึ้นต้นด้วยสระนะครับแต่พูดถึงความเป็นจริงหน่อยครับฝรั่งเราไม่ได้ถือกฎอะไรขนาดนั้นที่จริงฝรั่งส่วนมากก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีกฎด,ด้วยซ้าจะ the ก็ได้จะ the ก็ได้นะครับไม่ต้อง serious ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นโอเคเรามาดูที่การออกเสียงเสร็จแล้วต่อไปอเราจะเทศบายนะครับ ให้เข้าใจมากขึ้น The use with singular and plural specific nouns ก็คือเราจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์และพหูพจน์นะครับเพื่อต้องการที่จะระบุเจาะจงนะครับนั่นเองต่อไปครับ u s e to specify a sole noun เมื่อกี้เราเจอคำว่า specific อันนั้นเป็น adjective นะครับ ถ้าเป็น specify อันนี้คือ verb นะครับเป็นความหมายเดียวกันแต่ว่าระบุเจาะจงนะครับหมายความว่าอะไรก็ใช้เพื่อระบุเจาะจงคำนามอย่างเดียวที่มีอยู่ยกตัวอย่างนะครับดูจาการูปภาพประกอบนะครับ give me the apple ถ้าเราบอกว่า give me the apple กรณีอย่างหนึ่งนะครับมันจะหมายความว่ามันคือสิ่งเดียวที่มีอยู่ของสิ่งนั้น อ่าอย่างเช่น give me the apple เพราะว่ามันเป็นแอปเปิลลูกเดียวที่มีอยู่ก็ต้องเป็น the ไม่ใช่ an นะครับเพราะว่ามันต้องมีทางเลือกถึงจะบอกว่า a หรือ an นะครับต่อไปครับ u s e to specify a singular noun ก็คือใช้เพื่อระบุเจาะจองคำนามเอกพจน์นะครับเช่น give me the purple apple ก็เราต้องชี้แจงแล้วก็แยกแยะลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเพื่อจะระบุเจาะจงได้ว่ามันต่างจาก สิ่งอื่นอย่างไรต่อไปนะครับ u s e to specify a plural noun ถ้าคนต้องการจะระบ,บุจะจองคำนามพหูพจน์ก็คล้ายกับเอกพจนะครับพีมเดียวว่ามาเป็นเรื่องของคำนามพระหูพศอ,อย่างเช่น give me the green apples โอเคสรุปนะครับ the มี3กรณีเราจะให้คุณอ่านและพูดตามผมนะครับโอเคพร้อไหม the Use with singular and plural specific nouns. Used to specify a sole noun. Give me the apple. Used to specify a singular noun. Give me the purple apple Used to specify a plural noun Give me the green apples Okay, Next page Let me โอเคหน้านี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากเรื่อง A กับ n อพูดถึงตัว A นะครับสามารถออกเสียงได้เป็น3เสียงฟังดีๆนะได้แก่เออเออทั้งหมดใช้ได้โอเคขออธิบายว่ามันต่างกันอย่างไรถูกต้องถือว่าเอโอเคอันนี้ฟังดีๆนะถูกต้องตามหลักไวยากรณ์การออกเสียงตัว A เป็นตัวเดียวต่างหาก ที่เป็น Article ควรจะออกเสียงว่าเองนะอันนั้นคือกตายตัวแต่ว่าชีวิตจริงชีวิตประจำวันจริงๆพูดทั่วๆไปสามารถออกเสียงได้ว่าอ่ะก็ได้เป็นสระสัน้นอ่ะและยิ่งไม่เป็นทางการแบบสแสดงพูดเร็วๆเสียงของสระจะกลายเป็นแค่สระเออเอออันนี้คือก็ต่อเมื่อคุณพูดเร็วๆนะครับขอทบตรงนอีกรอบหนึ่ง เออ่ะเออทุกต้องที่สุดที่จริงคือเอแต่ชีวิตจริงสามารถอ่ะก็ได้หรือยิ่งพูดเร็วมันก็จะกลายเป็นเอออ่ะสรุปคือเออ่เออใช้ได้หมดโอเคอ่ะแล้วก็ n คุณก็น่าจะรู้ยแล้วนะครับว่ามันต้องใช้น้ําหน้าอ่าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระนะครับเดี๋ยวเราก็อ่านเป็นภาษาอังกฤษเนาะมา Use with singular non-specific nouns คือการใช้ a กับ an นะครับมันใช้นาหน้าคำนามเอกพจน์แล้วเราไม่ต้องการที่จะระบุเจาะจงไม่ต้องการที่จะระบุเจาะจงนะครับมันจะหมายความว่าอันไหนก็ได้สักอันหนึ่งแต่ถึงจะใช้ a กับ an ได้แสดงว่าเราต้องมีทางเลือกอย่างน้อย2ขึ้นไปถึงจะมีทางเลือกไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถบอกว่าสักอันหนึ่ง ถ้าเราไม่ได้มีทางเลือกอย่างน้อย2ขึ้นไปนะครับโอเคอ่ะต่อไปถ้าเป็น a นะครับเรา use in front of nouns beginning with a consonant ก็คือเราใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชน,นะนะครับนั่นเองและอย่างที่เราบอกเนาะจะเป็น a อ่ะเออก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคนต้องการจะใช้ในรูปแบบสถานการณ์เป็นทางการมากน้อยแค่ไหน ส่วน an นะครับก็ use in front of nouns beginning with a vowel ก็คือ a e i o u นะครับใช้นาหน้าคำนามที่ขนนึินต้นด้วยสระนะครับ use to indicate any ถ้าจะเอาภาษาอังกฤษอธิบายภาษาอังกฤษนะครับ a กับ an เรา use to indicate any คือเราใช้เพื่อระบุว่าอันไหนก็ได้นะครับอย่างเช่น Give me an apple. ดูจากรูปภาพประกอบนะครับถ้าเราพูดด้วยบริบทนี้ว่า Give me an apple คุณสามารถเลือกอันไหนก็ได้แล้วก็ให้ผมนะครับโอเคต่อไป no article no article หมายความว่าคุณไม่ใส่อะไรนำหน้านะครับอันนี้จะเป็นเฉพาะสำหรับคำนามพระหูพจน์อ่ะเดี๋ยวเราอ่านให้คุณฟัง use with plural non-specific nouns คือการที่คุณไม่ใส่อะไรนำหน้านะครับมันต้องเป็นเพื่อนำหน้าคำนามพหูพจน์แล้วคุณไม่ต้องการที่จะระบ,บ,บุเจาะจงคือถ้าจะเอาภาษาอังกฤษไปภาษาอังกฤษก็จะหมายความว่า use to indicate a generalization คำนี้ยาวเลยนะฟังดีๆนะ use to indicate a generalization กีอพอย่างเนี้ย generalization ต้องเน้นที่พยาง A เนะครับ generalization อ่าเน้นพยางที่5นะครับ generalization เดี๋ยวขลังวิดีโอในช่องเพิ่มเติมใน YouTube นะครับเดี๋ยวเราเขียนให้คุณดูการแยกพยาง์ดีๆโอเคแปลว่าอะไรก็แปลว,ว่าใช้เพื่อเมารวมอ่าอย่างเช่นดูดูจากรูปภาพประกอบนะครับถ้าเราบอกว่าผมชอบแอปเปิ้ล I like apples ไม่ใช่ I like a apple อันนั้นจะแปลว่าผมชอบแอปเปิลสักลูกหนึ่งไม่ใช่ I like the apple อันนั้นจะเป็นการระบุเจจงว่าผมชอบแอปเปิลเฉพาะลูกนั้นแต่ถ้าเราต้องการที่จะพูดในภาพหลักนะครับภาพรวมโดยเหมารวมว่าเออของสิ่งสิ่งเนี้ยเราชอบมันหรือพูดถึงมันก็ว่าไปเราต้องไม่ใช่ article และเราต้องพูดถึงสิ่งนั้นในรูปแบบพหูพจน์ก็สังเกตว่า apples มันมี s yes นะครับ I like apples หรือยกตัวอย่างเพิ่มถ้าคุณบอกว่าผมชอบแมวก็ I like cats ไม่ใช่ I like a cat I like the cat I like cat มันต้องเป็น I like cats โอเคโอเคเอาละเดี๋ยวเราขอจิบชานิดนึงแล้วก็เราจะอ่านทางหน้านี้ให้คุณฟังและพูดตามนะครับโอเคครับรอบนี้ให้เราฝึกพูดตามเนาะ,ะฟังดีๆนะ a n

Use to indicate any give me an apple No article Use with plural non specific nouns Used to indicate a generalization I like apples โอเค next page หน้าต่อไปนะครับสำหรับทุกคนที่มีหนังสือหรือแม้แต่คนที่กำลังดูย้อนหลังใน YouTube นะครับก็แนะนำว่ากด Pause ก็คือกดหยุดนะครับโอเค Pause กดหยุดแล้วก็ลงทำแบบฝึกหัดนี้ด้วยตัวเองก่อนนะครับเมื่อคุณทำเสร็จแล้วค่อยเล่นวิดีโอต่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลยให้เพราะว่าตอนนี้ไลฟ์สดเราจะทำด้วยกัน นะครับกับคนที่ดูไลฟ์สดเลยแต่สำหรับย้อนหลังก็แนะนำลงลงทำก่อนแล้วก็ค่อยเล่นต่อนะโอเคโอเคส่วนไลฟ์สดนะตอนนี้เราจะทำด้วยกันสำหรับแบบฝึกหัดทุกแบบฝึกหัดในหนังสือนะครับสำหรับไลฟ์สดเราจะทำด้วยกันนะเราจะทำความเข้าใจด้วยกันโอเค Exercise 1นะครับ Fill in the gap with either a or the ก็คือให้เติมในช่องว่าง ระหว่าง a หรือ the โอเคเอาละ number one please give me ตุดดุด black ball อ่าสังเกตจากรูปนะครับ a หรือ the เราอยากได้อะไรเราอยากได้ black ball อยากได้ลูกบอลสีดำมีกี่ลูกบอลที่เป็นสีดำก็มี3ลูกแสดงว่าเรามีทางเลือกก็ถ้าเรามีทางเลือกแล้วเราอยากได้ black ball จากทางเลือกนั้นก็ a นะครับสักอันหนึ่งเนาะ please give me a black ball o อเคอต่อไป number two du du. white ball is mine white ball hmm. ลูกบอลสีขาวมีกี่ลูกลูกเดียวจำได้ไหมถ้ามีแค่สิ่งเดียวสิ่งหนึ่งของสิ่งนั้นที่กำลังพูดถึง คืออะไร <The>, the นะครับ the white b a l l is mine ก็หมายความว่าลูกบอลเฉพาะลูกนั้นน่ะที่สีขาวนั่นน่ะนั่นน่ะของผม the white b a l l is mine โอเคอ่าต่อไปข้อ3นะครับ there is white b a l l between two black b a l l s โอเคเรามาเช่อเลยนะครับ there is a white b a l l between two black b a l l s เพราะว่าประโยคนี้นะครับมันกําลังจะชี้แจงจํานวนลูกต่างๆว่าอ่ะลูกบอลที่เป็นสีดามีกี่ลูกก็2ลูกไงแล้วลูกบอลที่เป็นสีขาวล่ะมีกี่ลูกก็ลูกเดียวเพราะว่าอะไรเอนอกจากมันใช้ในหน้าที่ว่าสักอันหนึ่งมันก็แปลว่า1มันใช้แทนคําว่า1มันจะเป็นการพูดถึงจํานวน คือพูดไง,ไง่ายๆคุณสามารถใช้คําว่า a หรือ one เมื่อพูดถึงจํานวนของอะไรบางอย่างก็ได้ใช้แบบสลับกันก็คือ there is one white ball between two black balls ก็ได้หรือ there is a white ball between two black balls ก็ได้เหมือนกันต่อไปนะครับข้อ C all t balls are black โอเคครับสังเกตจากรูปภาพประกอบเนาะข้อ C เรามีลูกบอลที่เป็นสีดำ กี่ลูกก็4ลูกนะครับดังนั้นเราจะต้องเลือก a หรือ the แน่นอนมันเป็น a ไม่ได้เพราะ a คือเอกพจน์ก็ต้องอย่างเดียวเราพูดถึง balls เห็นไหมมันมี s yes. แสดงว่าไม่สามารถเป็น a แน่นอนก็เหลือแค่ the ไงเพราะว่าคำบนมันบอกว่า fill นนีคร with your a หรือ the ถ้าไม่ใช่ a ก็ต้องเป็น the แล้วเราก็ เนี่ยอธิบายได้แล้วว่าอ่ะเอไม่ได้แน่นอนเพราะบู l ส์ดังนั้นมันคือ all the balls are black โอเคอ่ะเก่งมากต่อไปนะครับ number 5ข้อ5 which ball is biggest biggest แปลว่าอะไร biggest แปลว่าใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดเรามีลูกบอลสีดำสามลูกและมีลูกบอลสีขาวที่ใหญ่มาก ถามหน่อยสิอันไหนใหญ่ที่สุดก็แน่นอนสีขาวไงการที่มันเป็นใหญ่ที่สุดมันก็ต้องมีแค่ลูกเดียวถ้าเปรยวเนี่ยมันถามว่าลูกบอลลูกไหนเนี่ยมันใหญ่ที่สุดมันก็ต้องมีแค่ลูกเดียวที่ถือว่าใหญ่ที่สุดเพราะว่าคาว่าที่สุดมันก็ต้องมีแค่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ถือว่าที่สุดของอะไรที่พูดถึงอ่ะดังนั้นอ่ะ มันคือการระบุเจาะจองว่าอันไหนคือเฉพาะอะเห็นไหมที่เราแปลคําว่า t h เป็นเป็นเฉพาะเพราะว่ามันจะช่วยให้เข้าใจลูกบอลอันไหนคือลูกบอลเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็น the เพราะว่าเราระบุเจาะจองเนาะก็สรุปคือ which ball is the biggest อโอเคเห็นไหมมีครูช่วยอธิบายมันก็จะเข้าใจแน่นอนเนาะว่าแต่ถ้าคุณได้ทำด้ตัวเอง ก่อนที่จะให้ผมเฉลยนะครับก็ลองดูว่าคุณถูกต้องผิดกี่ข้อแล้วก็สังเกตว่าถ้าคุณผิดเพราะว่าอะไรแล้วก็ลงทบทวนนะครับทําความเข้าใจโอเคเสร็จแล้วนะครับรอบนี้ให้เราพูดตามด้วยกันนะครับ Please give me a black ball. The white ball is mine. There is a white ball between two black balls. All oh, the balls are black. Which b a l l is the biggest okay สแล้วนะครับ we are finished next page หนะ้าต่อไปได้แล้วนะครับ okay ครับ exercise 2 fill in the gap with either a and the or no article okay ครับก็เหมือนเดิมสำหรับคนที่กำลังดูย้อนหลังคุณสามารถกดหยุดแล้วก็ลงทำด้วยตัวเองก่อนนะครับว่าแต่สำหรับตอนนี้ไลฟ์สดเราจะทำด้วยกันนะครับ Number one What would you like to drink? แปลว่าคุณอยากจะดื่มอะไรเขาก็ตอบว่า I'd like cup of coffee เขาอยากได้กาแฟอันไหน The cup of coffee, a cup of coffee? แน่นอนมันไม่สามารถเป็น no article เพราะ no article มันต้องเป็นพหูพจน์แต่นี่คือ cup cup เดียวนะครับดังนั้นเรามีทางเลือกระวัง a กับ the เขาไม่ได้เจาะจองนะครับเพราะว่าเขาไม่มีการพูดถึงลักษณะที่แยกแยะว่ามันเป็นเฉพาะคับนี้ครับนั้นเขาแค่หมายถึงว่าเอออยากได้กาแฟสักแก้วหนึ่งก็เป็น I'd like a cup of coffee ต่อไป number two Do you like cats or dogs แปลว่าคุณชอบแมวหรือหมา I like cats คำถามเนี่ยมันถามถึงการเหมารวมนะครับว่าเออคุณชอบแมวหรือหมา สังเกตว่ามันมี s พหูพจน์แน่นอนพหูพจน์แสดงว่าไม่สามารถเป็น a หรือ an เพราะว่านั้นคือเอกพจน์แล้วไม่ใช่ the เพราะว่าเขาไม่ได้เจาะจงเพราะว่าอะไรคำถามคำถามก็ไม่ได้ใช้คำว่า the ดังนั้นคำตอบก็ต้องมาจากทางเลือกที่มันให้ในคำถามคำถามให้เฉพาะ cats หรือ dogs ก็ให้ตอบว่า I like cats ก็ไม่มี article รครับ no article ไม่ใส่อะไรนำหน้า ต่อไปครับข้อ3 What's the name of this movie คำถามนี้ถามว่าชื่อของหนังเรื่องนี้คืออะไรเขาก็ตอบว่า it's called Titanic มันเรียกว่า Titanic ชื่อนะครับเป็นชื่อเฉพาะหนังทุกเรื่องก็มีชื่อเฉพาะอ่ะดังนั้นมันคือคำว่า the What's the name of this movie เพราะว่าคำว่า this เป็นการระบุเจาอะจองนะครับดังนั้น the ก็ต้องสอดคล้องกับคำว่า this ต่อไปนะครับข้อ4 Who is that? นั่นคือใคร That's the, the, the person I was just talking about เอาละเรามาลองดูซิว่า person คนนี้คือใครเขาบอกว่านั่นคือคนที่ผมเพิ่งเล่าให้คุณฟังเมื่อกี้นะครับก็คือ just หมายถึงว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยออนนคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะคือคนที่ฉันเนี่ยเล่าให้คุณฟังเมื่อเมื่อกี้หรือสักครู่นี้อ่ะ มันเป็นการระบุเจาะจงเพราะว่าอะไรไม่ใช่คนคนไหนก็ได้แต่นั้นน่ะนั่นคือเฉพาะคนที่ผมเล่าให้คุณฟังอ่ะมันเป็นการระบุเจาะจงดังนั้นมันคือ the that's the person I was just talking about ต่อไปนะครับ number five, ข5ข้อา Did you buy anything for me คุณได้ซื้ออะไรให้ฉันไหมเขาบอกว่าออ Yes I bought you t t t ice cream ice cream ก็ไม่มี S เนาะ ดังนั้นมันคือเอกพจน์เอกพจน์ K ot, เรามีทางเลือก an หรือ the อันนี้ก็ไม่น่าจะเป็น the เพราะว่าเขาไม่ได้ระบุรจ,รจองว่าเฉพาะไอศครีมจากที่ไหนอย่างไรเขาแค่บอกว่าเออใช่ผมได้ซื้อไอศครีมให้คุณสักแท่งหนึ่งอะไรก็ว่าไปดังนั้นมันคือ an ต้องเป็น an นะเพราะว่ามันนำหน้าไอศครีมที่ขึ้นต้นด้วย i แล้ว i ก็เป็นสระต่อไป number 6 which of these do you want ในระวังสองสิ่งนี้คุณอยากได้อันไหนนะครับเขาตอบว่า I want red one ผมอยากได้สีแดงอ่ะเขามีสองสิ่งเนาะเขามีสอ,อย่างในระวังสองสิ่งเนี้ยสอ,อย่างเนี่ยคุณอยากได้อันไหนเขาระบุเจาะจองว่าผมอยากได้เฉพาะอันที่เป็นสีแดงแสดงว่าอีกอันหนึ่งไม่ใช่สีแดงเพราะว่าเขาระบุด้วย red ว่าอ่ะมี2ส,สิ่งเราอยากได้อันที่เป็นเรดแสดงว่าอีกอันหนึ่งก็ไม่ใช่เรดดังนั้นมันเป็นการระบุเจาะจองก็คือ I want the red one ต่อไปครับ number 7 e v e n ขอ7 Can I borrow pen please ผมขอยืมปากกาได้ไหมเขาก็ตอบว่า Sure hey, you are ได้เลยนี่ให้เลยเขาอ,อยากได้ปากกากี่ปากกาไม่ใช่คาว่าอะไรนะ อันผมจำไม่ได้ผมใจ้คำว่าอันไปก่อนนะครับผมจำไม่ได้ผมขอยืมปากกาสักอันหนึ่งได้ไหมดังนั้นมันก็ต้องเป็น A นะครับเพราะว่าขอยัดได้ปากกา1อันโอเคคำตอบคือ A นะครับต่อไปข้อแปนะครับ where are you คุณอยู่ที่ไหนเขาบอกว่า i'm at cafe that you recommended ผมอยู่ที่ร้านกาแฟที่คุณแนะนำเอาละมันเป็นร้านกาแฟร้านไหนก็ได้ไหมไม่ใช่ เพราะเขาชี้แจงว่าเฉพาะร้านที่คุณแนะนำ that you recommended ดังนั้นเขากำลังระบุเาตจองนะครับก็คือ the I'm at the cafe that you recommended number 9ข้อ9นะครับ What animal has a long neck สัตว์ชนิดไหนมีคอยาวๆเลยครับเขาก็บอกว่า I think giraffes do ผมคิดว่ายีราฟก็ใช่แหละ สังเกตว่าคำว่า giraffes มันมี s ดังนั้นมันคือการเหมารวมว่าเออผมคิดว่าตัว g i r a f f นั่นแหละก็คือ g i r a f f ทั้งหมดทั่วโลกนั่นแหละก็คือเป็นสัตว์ชนิดที่มี long neck มีคอยาวนะครับโอเคสรุปปากกามันใช้คำว่า้า,ามนะครับขอบคุณมากเนี่ยช่วยผมเรียนภาษาไทยด้วยต่อไปนะครับ number 10ข้อ10 is this bag yours คือกระเป๋าใบนี้มันเป็นของคุณไหม เขาก็เลยตอบว,ว่าใช่ yes bag is mine เอาละ่ะเขาพูดถึง bag ก็คือกระเป๋าปบนเนี่ยอันไหนเขาชี้แจงด้วยคำว่า this ว่าใบเนี้กระเป๋าเนี่ยมันเป็นของคุณไหมการที่เขาเช็คคำว่า this ไม่ว่าจะเป็น this that these those มันคือการชี้แจงมันคือการระบุเจาะจองนะครับดังนั้นมันก็ต้องเป็น the Yes, the bag is mine. ก็คือใช่กระเป๋านั้นแหละที่คุณพูดถึงมันเป็นของผมนะครับ Number 11นะครับข้อส1 Wow, this building is so tall. Wow ดึกนี้มันสูงจังเลยเขาก็ตอบว่า Yeah, it's tallest in the world. ใช่ครับมันเป็นดึกที่สูงที่สุดในโลกเมื่อกี้เราอธิบายในหน้าก่อนหน้านี้เนอะว่าการใช้คำว่าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้วยคำคุณศรรพัพท์ adjective แบบไหนก็ถ้าคุณใช้ในระดับขั้นที่สุดแสดงว่ามีแค่อย่างเดียวที่เป็นที่สุดใช่มันเป็นดึกมันเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกก็แสดงว่ามันมีแค่ดึกเดียวนะครับที่ถือว่าสูงที่สุดก็ต้องเป็น the นะครับ yes it's the tallest building in the world โอเคข้อสุดท้ายนะครับ Number 12 I have the the idea ผมมีความคิดเห็นโอเ okay, ค let's hear it ไอเดียก็เป็นความคิดเห็นเนาะเขาแค่จะบอกว่าเออผมมีความคิดเห็นสักความคิดเห็นหนึ่งสักอย่างหนึ่งสักประการหนึ่งสักข้อหนึ่งสักข้อเสนอหนึ่งดังนั้นเขาก็ต้องใช้คำว่า an เพราะว่าไอเดียมันขึ้นดอนด้วย I เนาะเป็นสระ I have an idea โอเ okay, ค let's hear it โอเคครับอธิบายเสร็จแล้วเรามาอ่านด้วยกันนะครับรอบนี้ตั้งใจฟังและพูดตามครูนะครับ Listen and repeat after me What would you like to drink? I'd like a cup of coffee ก็ให้คุณอ่านทั้ง้อนะครับทั้งสังเประโยคแล้วก็พูดตามเนาะ Do you like cats or dogs? I like cats อย่าลืมพูดตามนะ What's the name of this movie? It's called Titanic. Who is that? That's the person I was just talking about. Did you buy anything for me? Yes, I bought you an ice cream. Which of these two do you want? I want the red one. Can I borrow a pen, please? Sure, here you are. Where are you? I'm at the cafe that you recommended. What animal has a long neck? I think giraffes do Teaching Samrakon inka I think a giraffe does. Goodimungan. Tobai Is this bag yours? Yes, the bag is mine. Wow, this building is so tall yeah it's the tallest in the world i have an idea okay let's hear it okay next page uh, i'll to that top i'll cut i can't it i'll cut ไลฟ์สดนะครับเรากําลังทําแบบช่วง3ามทุ่มสำหรับคนที่กําลังดูหลังว่าทำไมต้องรีบเพราะว่าเราไลฟ์สดนะครับโอเคหน้าต่อไปนะครับหน้านี้เราจะสอนเรื่องคําว่ามีในภาษาไทยนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลออกได้เป็น2คําได้แก่ there หรือ have อาจจะเป็นในรูปแบบ had หรือ has ว่าแต่ there มันคู่กับ is หรือ a r แล้วแต่ว่าเอกพจน์หรือผูพจน์โอเคให้เข้าใจแบบนี้นะครับถ้าจะ ใช้คำว่ามีในความหมายประมาณว่าที่ไหนมีอะไรก็จะเป็นการใช้กับ location words ก็คือถ้าคุณ use with location words จะเป็น there is กับ there are there is use with singular nouns ก็เราใช้กับคำนามเอกพจน์เนอถ้าเป็น is เช่นมีแมวหนึ่งตัว there is a cat ม่ใช่ have a cat, there is a cat คือพูดถึงตำแหน่งพูดถึงสถานที่ว่าเออตรงนั้นนะ่ะที่ไหนก็คือที่นั้นนะ่ะมันมีแมวหนึ่งตัวถ้าเป็น there are นะครับก็ใช้กับ plural nouns นะครับเป็นคำนามพ p อย่างเช่นมีแมวสมตัวก็ there are three cats ส่วน have กับ has ให้เข้าใจว่ามันจะพูดถึงว่าใครมีอะไรพูดถึงว่าสรรพนามเนี่ยมันครอบครองสิ่งใดก็ว่าไป use with pronouns นะครับ have ก็ต้องใช้กับ I, you, we they. ่างเช่นผมหรือฉันเนี่ยมีเงินไม่ว่าจะเป็นฉันคุณเราพวกเขาเนี่ยมีอะไรบางอย่างจะเป็น have นะครับเช่นเออฉันมีเงิน I have money ถ้าเป็น has has จะใช้สรรพนาม he, she, it นะครับเช่นเออเขามีเงินก็ he has money โอเคครับ exercise 3 choose the correct word โอเค number one on the table ตุ๊ตตุต a book เราพูดถึง a book นะครับเป็นเอกพจน์ดังนั้น there is a book number two I don't a book ประธานสับปนามคือ I ก็ต้องใช้ have นะครับ number three ตตต a book on the table อ่าเราพูดถึง a book แล้วก็ on the table เราพูดถึงว่าที่ไหนมีอะไรที่ไหนก็คือ on the table มีอะไรก็มี book ดังนั้นมันคือ is there ไม่ใช่ have have ต้องใช้กับ I you we they Number f he a book ก็ประธานคือ he นะครับก็ go, ต้องเป็น has เนาะสุดท้าย number five are there หรือ have some pens under the table เราพูดถึง under the table ก็ล้ายกับข้อ3เอะเราพูดถึงว่าที่ไหนมีอะไรก็เป็น are there เพราะว่าเป็น pens เป็นพหูพจน์ดังนั้นเป็น are เนาะ are there some pens under the table โอเคเสร็จ okay. so, แล้วนะครับให้เราอ่านหน้านี้อีกรอบหนึ่งตั้งใจฟังและพูดตามนะครับเราจะอ่านตั้งแต่ล่องขำาูน,นะครับ there is there are use with location words พูดนะครับแล้วก็จะอ่านประวตัวอย่างนะครับ there is a cat there are three cats ต่อไปครับ Have has use with pronouns. Ten. I have money. He has money. Okay, I wrote and exercise three do we? On the table there is a book. I don't have a book. Is there a book on the table? He has a book. Are there some pens under the table? Okay next page ครับหนะ้าต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ด้วยกันนะครับให้ผมจิบชาก,ก่อนนะอืมโอเคสามทุ่มก็น่าจะเสร็จก่อนสามทุ่มครึ่งอ่อ <c oughs> เป้าหมายของผมนะครับคือ ไลฟ์สดไม่เกิน2ชั่วโมงไม่งั้น <c oughs> <c oughs> เสียงไม่ไหวเนาะเนี่ยเริ่มแห้งละมาสู้ต่อไปถ้าแหงครูเหนื่อยนะครับเห็นผมเริ่มเหนื่อยให้กำลังใจครูได้นะ <c oughs> สามารถพิมพ์เราก็เห็นคอมเมนต์ตรงเนี้ยเนี่ยอ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยจอ,อยใหญ่ๆสู้ๆให้กำลังใจคณครูเถอะกำลังใจของคุณครูคือความขยันของนักเรียนของลูกศิษย์นะครับอย่าลืมนะ ดังนั้นอยากจะให้ผมตั้งใจสอนก็ช่วยตั้งใจให้กำลังใจเช่นกันนะครับโอเคครับให้เราฝึกพูดตามนะครับ taste tasted tasted t o u c h touched touched feel felt felt smoke smoked smoked uh. I can't remember the name of the people, I can Call Called Called Order Ordered Ordered Buy Bought Bought Sell Sold Sold Know Knew Known Remember, remembered, remembered. Important, warm, rich, poor, ugly, beautiful, true, false, real, fake, history. Hobby, Culture, Agriculture, Economy, Industry, Society, Point, Advice, Intelligence พูดถึงการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆนะครับที่เราเคยพูดถึงเนาะในบทเรียนก่อนหน้านี้ว่า,าเราต้องเน้นพยางให้ถูกต้องอย่างเช่น agriculture เราเน้นอ่ะ economy เราเน้นพยางที่สอง industry พยางแรก society เน้นพยางที่สองคือถ้าจะแนะนำนะครับถ้าคนมีหนังสือนะครับก็ไฮไลท์เอาปากกาไฮไลท์นะครับแล้วก็ไฮไลท์ส่วนพยางที่ นน้ถ้าคุณกำลังจดเองนะครับก็แค่อย่าลืมที่จะทำสัญลักษณ์ไฮไลท์ด้วยคุณจะได้จำว่าเออต้องเน้นพยางค์ทุกต้องการเน้นพยางค์ทุกต้องสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากโอเค next page นะครับหน้าต่อไปเราจะเรียนคำศัพท์หมวดหมูม่เกี่ยวกับยานพาหนะก็คือ vehicles มันอ่านว่า vehicles นะครับตัว h ไม่ได้ออกเสียงนะไม่ใช่ vehicles นะ vehicles vehicles okay ah long fang la am transportation car van pickup truck tow truck train bus motorbike or do you motorcycle good day. helicopter Airplane, care plane, good day Tractor, subway train, care subway, good day Bicycle, bike, tank, trishore, road roller, cargo ship. boat, ship, digger, bulldozer, ambulance, fire truck, police car โอเคอ่านคำศัพท์เสร็จแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณตั้งใจฟังและพูดตามผมเนาะ ต่อไปนะครับในเมื่อเราเรียนเสร็จ beginner lesson ระดับต้นวันนี้เป็นเรื่อง articles เนาะจำได้ไหม a and the no article คุณสามารถแยกแยกตามสถานการณ์ได้แล้วใช่ไหมคือพูดง่ายๆคือ the ระบุเจาะจอง a and ไม่ระบุเจาะจงนะครับเรียกว่า specific non specific โอเคต่อไปนี้นะครับเราจะ review เราจะทบทวนทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าเราจะอ่านทั้งหมดให้คุณฟังแบบ ทีเดียวแบบปื๊ดทีเดียวแบบเร็วๆไม่เร็วมากนะแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณพูดตามนะครับตอนเนี้ยการทบทวนมีไว้เพื่อให้คุณพูดพร้อมกับผมนะครับคือพูดในขณะเดียวกันลงแบบท้าทายตัวเองว่าคุณสามารถอ่านแบบเร็วเท่ากับผมได้ไหมแต่พยายามที่จะรักษาความชัดเจนความถูกต้องให้ได้เหมือนกันโอเคเอาละ่ะ let's begin โอเคตั้งใจฟังและพูด kap. listen carefully and speak together with me, okay Rada and Actually, I thought it would be easy, but actually it was difficult. He said he would come on time, but actually he was late. I heard that it would be fun, but actually it was boring. Conversation three: Hey, what are you up to? I'm just chilling out. Do you want to go for a walk now? Yeah, you're free, right? yeah but i can't be bothered to go oh come on don't be so lazy okay 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 i'll go great see you soon the specific a n non-specific the use with singular and plural specific nouns used to specify a sole noun give me the apple used to specify a singular noun give me the purple apple Use to specify a plural noun. Give me the green apples. A. N. Use with singular non specific nouns. A. Use in front of nouns beginning with a consonant. N. Use in front of nouns beginning with a vowel. Use to indicate any. Give me an apple. No article. Use with plural non specific nouns. Used to indicate a generalization. I like apples. Give me. Exercise 1. Fill in the gap with either A or the. Please give me a black ball. The white ball is mine. There is a white ball between two black balls. All the balls are black. Which ball is the biggest? Exercise 2. Fill in the gap with either A and the or no article. What would you like to drink? I'd like a cup of coffee. Do you like cats or dogs? I like cats. What's the name of this movie? It's called Titanic. Who is that? That's the person I was just talking about. Did you buy anything for me? Yes, I bought you an ice cream. Which of these two do you want? I want the red one. Can I borrow a pen, please? Sure, here you are. Where are you? I'm at the cafe that you recommended. What animal has a long neck? I think giraffes do. Or you can say, I think a giraffe does. Is this bag yours? Yes, the bag is mine. Wow, this building is so tall. Yeah, it's the tallest in the world. I have an idea. Okay, let's hear it. There is, there are, used with location words. There is, used with singular nouns. There is a cat. There are used with plural nouns. There are 3 cats. Have has used with pronouns. Have used with I, you, we, they. I have money. Has used with he, she, it. He has money. Exercise 3. Choose the correct word. On the table there is a book. I don't have a book. Is there a book on the table? He has a book. Are there some pens under the table? Taste, tasted, tasted. Touch, touched, touched. Feel, felt, felt. Smoke, smoked, smoked. Call, called, called. Order, ordered, ordered. Buy, bought, bought. Sell, sold, sold. No, know, new, known. Remember, remembered, remembered. Important. Warm, rich, poor, ugly, beautiful, true, false, real, fake. History, hobby, culture, agriculture, economy, industry, society, point, advice, intelligence. Last page, vehicles, transportation, car, van, pickup truck, truck tow truck train bus motorbike helicopter airplane tractor subway train bicycle bike tank trishore road roller cargo ship boat ship digger bulldozer ambulance fire truck police car okay well done ต้องใจความเชื่อต่อไปนะครับในลำดับการสอนก็เราได้รีวิวเสร็จแล้วนะครับเราได้ทบทวนเสร็จแล้วดังนั้นเราจะมี10นาทีนะครับที่ผมจะตอบคำถามที่คนมีเกี่ยวกับภาษาเลยนะครับโอเคโอเค,อเค,อเคมีค้นถามนะครับระวังจำเป็นคำศัพท์หรือจำมาทั้งประโยคอันไหนดีกว่ากันนะครับคำตอบคือทั้งสองนะครับ ถ้าคุณจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำคัญคือคุณจะเรียนพร้อมกับประโยคนะครับพอดีเรามีหนังสือที่อยากจะพูดถึงนะครับในอนาคตอาจจะมีขายแล้วนะครับแต่สำหรับไลฟ์สดในะตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะครับแต่ผงเค่จะยกตัวอย่างว่าการที่จะเรียนรู้คำศัพท์มันต้องเป็นยังไงหนังสือเล่มนี้นะครับมันชื่อว่า365 d a y days มันเป็นหนังสือที่เราจะสอนคำศัพท์นะครับ เรียงคำศัพท์ตามความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างนะครับคุณจะเห็นว่าในเดลวันคุณจะเรียนคำศัพท์4คํคำและที่สำคัญนะครับให้คุณดูเลยกันนะมันจะมีเปรียตัวอย่างข้างล่างนะครับมืนมืดนะเพราะว่าไฟอยู่นู่นแต่มันจะมี4คำเนี่ยแล้วก็จะมีเปรโยตัวอย่างคือเราแนะนำแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณจะเรียนรู้คำศัพท์ แต่ไม่ได้เรียนรู้พร้อมกับเปรียวตัวอย่างคุณก็จะไม่ทราบวิธีที่จะใช้คํานั้นนะ่ะแล้วก็ใช้ในรูปแบบบริบทแบบไหนบ้างดังนั้นนะ่ะทุกครั้งที่คุณเรียนคําศัพท์ผมแนะนําเรียนคู่กับเปรียวตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นหนังสือของผมนะครับที่ในอนาคตที่คุณกำลังดูย้อนหลังใน YouTube ก็อาจจะมีคลายแล้วนะครับก็ลงเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้สำหรับณนะตอนนี้ก็ได้ได,ได้แนะนำอ่าสำหรับคนที่ทักมานะครับว่า เรียนคำศัพท์พร้อมกับเปรเียบตัวอย่างนะครับจะดีที่สุดต่อไปธีรพงศ์ถามว่า literally กับ actually ใช้แทนกันได้ไหมในบางบริบทก็อาจจะได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนละความหมายนิดนึงนะครับอย่างเช่น I literally just saw him a minute ago แปบลบว่าอะไร เมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งจะเห็นเขาแบบจริงๆเนี่ยคือในภาษาอังกฤษเขามักจะใช้คาว่า literally แบบว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องใส่ในประโยคก็ได้มันเป็นการเน้นความหมายมันคือ emphasis ถ้าจะแปลาภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษการที่ใช้คาว่า literally มันคือการ emphasizing the meaning I literally just did it สมมติว่าคุณทำงานบ้านเสร็จแล้วเรียงสมมติว่าพ่อแม่เนี่ย ถามคุณว่าคุณทำงานบ้านเสร็จอร่อยังฮะ Have you done your housework yet คุณคุณได้ทำงานบ้านเสร็จอร่อยังแล้วลูกตอบว่า I literally just did it a second ago ก็คือเนี่ยผมเพิ่งจะทำมันเมื่อเมื่อกี้นี่เองอะทำไมต้องมีคำว,ว่า literally ถ้าสมมติเราแค่ตอบว่า I, I did it a minute ago ก็คือผมทำมันแล้วเมื่อกี้กับ I literally just did เนี่ยมันคือการเน้นแบบว่า เน้นน้ำหนักของความหมายประมาณว่าเนี่ยผมเพิ่งจะทำมันจริงๆแบบเมื่อกี้เนี่ยพูดจริงๆนะผมถึงเข้าใจว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันคล้ายกับคำว,ว่า actually actually มักจะเป็นการาแก้ความเข้าใจผิดสำหรับอ,อีกฝ่ายหนึ่งมันคือการที่คนคนหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งแล้วคนที่พูดคำว,ว่า actually คือการที่คนพูดเพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นความจริงอยู่เพราะว่านึกถึงความหมายของคำว่า actually มันก็แปลว่าจริงๆแล้วถ้าคุณพูดคำว,ว่าจริงๆแล้วแสดงว่าอีกคนหนึ่งเข้าใจไม่จริงก็คือเข้าใจไม่ถูกต้องเข้าใจแบบไม่เป็นข้อเท็จจริงที่แท้จริงด <c oughs> ังนั้น,นการใช้คำว่า actually มีไว้เพื่อแก้ไขหรือว่าขัดหรือว่าส่วนทางกับความเข้าใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ Uh, แต่ literally คือแก่การ emphasis มันคือแก่การเน้นความหมายของเปรีโยวนะครับว่า uh, ต้องการจะเน้นน้ำหนักนะครับโอเคคำถามถัดไปนะครับถามว่าตรง exercise one ข้อ4ถ้าไม่ใส่ article ได้ไหมคะ all balls are black สำหรับคุณฮานะนะครับที่ถามคำถามเนี้ยถ้าสมมติเราเปรียบเทียบระวัง all balls are black กับ all the balls are black มันต่างกันยังไง ถ้าเป็น all balls are black การที่คนไม่ใส่ article มันคือ generalization มันคือการเหมารวมการเหมารวมหมายถึงว่าเราพูดถึงภาพหลักหมายถึงว่าเราพูดถึงว่าทางนั้นประมาณว่าลูกบอลทางนั้นในโลกนี้เหมารวมลูกบอลทั่วโลกทั่วจักรวาลสีดำหมาะเลยนะครับ คือถ้าสมมติบอกว่า all balls are black มันจะซื้อความหมายว่าลูกบอลทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตนี้ในจักรวาลเนี้ยมันสีดำหมดเลยนะครับแต่เราใช้ the เพื่อระบุจจจะเจาะจงเฉพาะขอบเขตว่าเฉพาะลูกบอลในบริเวณน,นี้หรือในบริบทของที่เข้าใจระวังผู้พูดกับผ,ผู้ฟังนะครับว่าลูกบอลเฉพาะพวกลูกเนี้ยอ่ะสีดำ all the balls are black ก็คือ ลูกบอลทั้งหมดที่มีอยู่นะตอนนี้ต่อหน้าเราในบริเวณน,นี้ในขอบเกตเนี้ยของบริบทที่กำลังจะพูดถึงอ่ะมันซีดํำหมดเลยแต่ถ้าไม่มี a r t ์ติเมันจะเป็นการเหมารวมแบบทั้งหมดไม่ถึงแบบทั้งหมดที่มีอยู่จริงๆในจักรวาลเลยครับในชีวิตเลยมันคือความแตกต่างระหว่าง uh, generalization กับ specific โอเคโอเคคำถามเสร็จแล้วนะครับ Thank you very much ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดในวันนี้และไม่ว่าคุณกำลังดูไลฟ์สดหรือย้อนหลังใน YouTube นะครับก็อยากจะให้คุณช่วยเป็นกำลังใจให้คุณครูได้ไหมครับถ้าคุณได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ก็ให้เราช่วยซึ่งกันและกันนะครับให้คุณกดไลค์แชร์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็ให้คุณคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับว่าคุได้ความรู้ใหม่อะไรบ้างนะครับโอเค และสำหรับใครที่อาจจะสนใจที่จะเรียนคู่กับหนังสือนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับมันชื่อว่าชุดสุคุมนะครับเป็น3เล่มนี้มีระดับต้นลักไวย์กร์และคำศัพท์แล้วก็โครงสร้างรประโยคสนทนานะครับจะสั่งผ่านเว็บไซต์ก็ได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชุดนี้เราอาจจะสนใจชุดอื่นนะครับสามารถซื้อแยกเล่มหรือรวมเป็นชุดนะครับ englishbychris.com หรือว่าจะสั่งซื้อโดยตรงกับแอดมิน ก็ทักมาที <mailing. S 2> e ่แอดไลน์ในดีนะครับหรือสุดท้ายนะครับถ้าคนสนใจแบบตัวตๆก็เป็นการสอนตัวตัวๆกับผมเองนะครับเราจะสอนทางไลน์ก็คือโทรทางไลน์นะครับใช้เสียงอย่างเดียวนะแล้วก็เป็นการสอนพิเศษตัวตๆครั้งละสองชั่วโมงนะว่าแต่คนอยากจะซื้อกี่ครั้งก็สามารถติดต่อแอดมินแล้วก็จองอยู่ได้นะครับโอเค we are finished นะครับเสร็จแล้วสำรับ Saturday Night Live ผ่าน Facebook นะครับอย่าลืมนะ English by Chris แบบเนี้ยเราจะสอนไลฟ์สดฟรีทุกวันเสาร์หนึ่ทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มคือเป้าใหม่นะแต่ชีวิตจ,จริงดูสิมันถึง3ามทุ่มครึ่งทุกครั้งก็แทบจะเป็นสองชั่วโมงโอเคดังนั้นเราก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูวันนี้แล้วก็ see you next Saturday นะครับเจอกันวันเสาร์หน้านะครับถ้าคนชอบวิดีโอนี้เราอยากจะช่วยสนับสนุนอุดหนุนผลงานของผมในช่วงนี้ขอแนะนำวิธีต่างๆต่อไปนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกด like share subscribe comment และถ้าสนใจเรียนคลิปวิดีโอเฉพาะสมาชิกเท่านั้นสามารถกดปุ่มสมัครข้านล่างเพื่อสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ได้เลยครับส่วนใครที่สนใจเรียนตัวตัวๆกับผมสามารถติดต่อแอดมินได้ที่ lineid english by chris สุดท้ายขอแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ english by chris com เพื่อดูรายละเอียดของคอร์สออนไลน์ต่างๆและหลักสูตรหนังสือมากมายของผมนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าที่ช่วยสนับสนุนผมนะครับ Thank you